ากับหมอครับพวกคลินิกต่างๆดีขึ้นมาบ้างไหมก็ดีในช่วงรักษาครับแต่พอหลังจากที่รักษาต่อไปก็เป็นหายครับมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมหรือก็เหมือนแบบทรงตัวครับบางทีก็อาจจะมากกว่าเดิมในช่วงที่เวลาเครียดหรืออะไรอย่างนี้โอเคครับแปลว่าหยุดไม่ได้ก็แล้วกันแม้ว่าจะใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ใช่ครับแต่ก็ยังตอนที่ก่อนจะมาเนี่ยครับยังใช้พวกหรือว่าใช้พวกอยู่โอเคครับมาถึงที่ช่วงมือปากกำลังปากดูชื่อว่ามันจะต่างกันไหมระหว่างมือผมที่สัมผัสใบหน้าของท่านครับกับยากับใครก็ตามมาสัมผัสครับโอเคโอเคครับเรามาวัดกันที่ความรู้สึกเลยล่ะลึกๆครับผมมาจากการเบิร์นนะครับมันเบิร์นไม่ดีไม่หมดไม่รู้เรื่องของปอดไม่ปอดไม่ปอดเองให้โล่งเองถ้ามันเบิร์นดีแล้วมันสามารถเผาไหม้ไขมันได้สบายสบายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เราใช่ไหมครับหมอเบาตัวแล้วหายใจโล่งนั่นเองครับโทษครับการคิดการจับได้บ้างคอมเพลกับเหมือนตอนที่ได้ไปอยู่แบบเหมือนยอดเขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้หายใจสูดอากาศเข้าลึกมันมีความรู้สึกสดชื่นถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับมีความรู้สึกสดชื่นไฟฟ้าที่มูเมนต์เรียกว่าไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เรียกว่าไดนามิกนั้นถอยหลังไปหาสแตติกแอนครับมาตั้งแต่ตัวนิ่งเนี่ยพลังแห่งความนิ่งครับอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ทุกๆเซลล์สิ่งนั้นภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าผมเป็นคนพูดเองPure energy for healthcare ครับจำคำนี้ไว้ที่มือครับว่าได้ไปใช้กับทั้งโลกพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยเซลล์แล้วครับครับแล้วอย่างพวกสิวอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่มันเกิดจากคลีนมันเองครับมันเกิดจากอะไรล่ะครับตรงนั้นคงไม่ต้องไปถึงตรงนั้น
อย่าไปถึงดีกว่าถ้าพูดแล้วก็ห้ามไม่ได้หรอกเราทุกเม็ดปลาซิวทุกตัวล้วนแต่เป็นสิ่งสะสมสิ่งนั้นมาแต่พวกก็มาเบิร์นดีกว่าเบิร์นคือการหายใจถ้ามันการเบิร์นได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นไขมันน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนะโปรตีนเขาได้ไขมันมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานหมดทั้งสิ้นเข้าใจในกรอบวิทยาศาสตร์น่าจะมองเห็นภาพมากกว่าครับเข้าใจในกรอบนี้ดีกว่าวิทยาว่าใครจะอธิบายครับครับไม่ได้สึกครับครับไม่ได้สึกกับรู้สึกตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดครับแต่ก็ประมาณเดือนหน้าเนี่ยครับทำไมไม่หนึ่งพรรษาซะหน่อยเองก็พอดีผมมีติดเรียนครับพอดีเปิดเทอมช่วงสิงหาครับติดคณะอะไรอยู่ในรายนี้วิศวะครับสถาบันไม่โดนครับจำให้ดีคนหนึ่งที่เรียนวิทยาศาสตร์วิศวะมหิดลกับคนหนึ่งใครเขาเรียกว่าลุงง้อลุงหมอกเกินบ้าด้วยครับลุงหมอกเกินบ้าด้วยมันมีอะไรแต่เกินบ้าด้วยมนุษย์เกินบ้าคิดและพูดเช่นนี้หรือมนุษย์เกินบ้ามีความสามารถระดับที่สัมผัสได้อย่างนี้เหรอเอาฟิลลิ่งกันไปดูครับมนุษย์เกินบ้าพูดภาษาฟิสิกส์ไม่เคยเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยเรียนมาครับผมก็ไม่เคยเรียนแต่ผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติใช่ครับทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ทุกสาขาจำไม่เลยนะครับว่าทำลายธรรมชาติหมดครับชีวะก็ไปเปลี่ยนพันธุกรรมแล้วดัดแปลงธรรมชาติแล้วครับจีนวมที่พูดถึงกันศึกษาตัวท็อปกลายเป็นอาวุธเคมีฟิสิกส์ศึกษาไปเป็นตัวท็อปเป็นอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นวิศวะได้ศึกษาพวกเครื่องกลเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ครับในขอบขายนี้น่าจะนำมาใช้กับในการประกอบอาชีพที่สมบูรณ์บริบูรณ์ขอให้ฐานตรงนี้ครับก็น่าจะพออย่าไปถึงตัวท็อปของฟิสิกส์เลยเพราะมันทำลายแล้วล่ะอย่าไปถึงตัวท็อปของเคมีเลยเพราะมันถึงขั้นทำลายนั่นเลยเขาแข่งขันกันเอาคำว่าศาสตราจารย์มาใช้ ด็อกเตอร์อีกต่างหากใช่ครับเราไม่ต้องคำนั้นหรอกครับแต่ถ้าได้ก็ดีครับถ้าได้ก็ดีเอาไว้กันหมากัดเพราะสังคมมนุษย์มันมีตัวนั้นกันหมากัดใช่ครับถ้าได้มาเดี๋ยวเวอร์เอาไว้ข้างหลังครับเดี๋ยวคำนั้นนำหน้าสวัสดีของเราบางทีผมว่ามันอาจจะเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ขอให้ภาษาการสวัสดิ์ครองกายเวลานี้ให้เป็นประโยชน์กับความรู้สึกและความมาคิดจะนำไปใช้กับทั้งโลกเรียนแน่นอนบางคนดีเหมือนกัน60 8 40ให้เขา60เราแค่40ครับ
ให้เขา80 120ก็พอครับคำว่าเขาใครก็ได้เราคือตัวเราโอลิวันใช่มั้ยฮะใช่ครับเรา80เรา20ก็พอเขา90เรา10ก็พอถึงจุด1เขา99เรา1ก็พอลองคิดสิครับ10,000ล้าน 1% ได้กับเท่าไหร่ถ้ามันถึงจุดนั้นมีความคิดตรงนี้เป็นหลักเอาไว้มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ครับแน่นอนอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเรามีหลักการคิดวิจัยเช่นนี้สุขภาพกายใจเราก็จะสมบูรณ์สิ่งที่มีปัญหาที่ใบหน้ารับรองได้เลยครับจะไม่มีมากกว่านี้แน่นอนหน้าตาครับหน้าตาท่านจะไม่มากอยากเล่าให้กับชาวโลกนะครับจำไว้ก็ดีครับตรงนี้น่าสนใจถ้าผมหยุดแม่โอเคนะครับแล้วจะมาจากไหนจะพูดแต่เพียงว่าใบหน้าเบาแล้วหรือยังถ้าเบาโปร่งต่อไปก็มีข้อตรงนั้นหน้าวันเมลันแต่หน้าวันนี้โปร่งเบาสุดสุดไหมครับครับหน้านาทีสุดนี่เรียบร้อยไม่ต้องพูดถึงเหมือนต่อไปอีกครับศีรษะเป็นของท่านย่อมจะมีคำตอบภายในไม่ช้าแต่ไม่ดีหมอจะอยู่งานครับว่าไม่มองข้ามไว้แน่นอนตั้งแต่เริ่มหนึ่งขวบสองขวบเขาจะรู้หมดเพราะว่าเขาผ่านไปได้มาหมดเขาเก็บกักตุนมาหมดไปเหล่านั้นจึงสามารถพูดผ่านได้ทุกไหวที่ผ่านมาโอเคนะแต่บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดแบบยังไงฟังง่ายในบางครั้งนะครับบางท่านอาจจะแบบเหมือนพูดในวัยที่เขาเป็นอยู่คือเขาจะมองข้ามในช็อตที่เขาเคยเป็นเด็กมาถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันประมาณนั้นครับก็คืออย่างเด็กสมัยก่อนก็จะคิดอีกอย่างนึงเด็กสมัยนี้ก็คิดอีกอย่างบางทีคนยังเหมือนผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยในปัจจุบันก็อาจจะเหมือนอาจจะทำให้คุยกันกับเด็กปัจจุบันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรบัดนี้มีมนุษย์ลุงหงอกเกิดมาเพื่อเป็นคนร่วมสมัยแล้วนะอันนั้นเขาจะล้าสมัยอย่าไปติดใจและอย่าไปกล่าวโทษเขาเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราลุงหงอกเกิดมาเพื่อร่วมสมัยทุกมิติดีไหมครับ
โอเคจบข่าวเลยให้คะแนนตัวเองครับผมเป็นสิวรู้สึกเอาความรู้สึกเดี๋ยวตอบแต่รู้สึกว่ารู้สึกใช้ใบหน้าครับก็ถ้าเป็นตอนช่วงหลังจากที่ลุงจะทำผมครับมันจะเบามากกว่าโลกครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับถ้าหากว่าเหมือนกับว่าเทียบเป็นกระสอบข้าวสารเลยแบกมาสิบกระสอบมันหายไปกี่กระสอบแบกมาสิบแล้วครับคงหายเป็นสัก8-9ครับโอ้โหเบาไปถึง 89% 88% ครับนั่นคือความรู้สึกฟีลลิ่งความรู้สึกตัวนี้ครับธรรมดาอันนี้มันแค่ประมาณนะครับธรรมดาอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนอันนี้มันไม่สามารถที่ช่างตัววัดด้วยเชิงวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ครับแต่ฟีลลิ่งตัวนี้มันสามารถที่สื่อสารกันได้เพราะมันกระแสนี่มันเรื่องของไฟฟ้าในร่างกายมันจะมีคำถามคำตอบมันเองมันประจุประหลาดมากครับไฟฟ้าสถิตท่านมีแล้วผมก็มีเหมือนกันแต่ผมสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ครับไม่เปลี่ยนคำพูดครับผมเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้แน่นอนครับถือว่าเป็นบุตรของโลกอะไรกันเนาะขอลายเซ็นชั่นหน่อยเน้นจะตก